สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ผมนะคลื่นค่ายบางอีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่อุปกรณ์ดักไก่นะครับผมคุณลูกค้านี่เป็นชุดดักไก่นะก็จะมีรวมแล้วประมาณผมไม่รู้เหมือนกันว่าประมาณ40ชุดนะตรงนี้ประมาณ 3-40 ชุดนะฮะประมาณนั้นเพราะมีอีกนะเพราะว่าโต๊ะเต็มนะครับผมจะเอาตังค์เยอะๆไม่ได้นะตังค์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผสมกันนะครับผมนะตั้งก็จะมีหลักเหล็กหลักทองเหลืองนะฮะก็บ่งผีเสื้อก็จะเป็นฝั่งข้างบนนะฮะบ่งผีเสื้อแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นบ่วงเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยว31บ่วงนะครับคุณลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้มาดูนะเป็นบ่วงมันจะมี2แบบคุณลูกค้ามันจะมีงานผลักมันจะมี2แบบนะสำหรับแบบใหม่ที่ผมทำก็จะเป็นลายพรานแล้วก็สำหรับแบบเดิมที่ผมทำอยู่ก็จะเป็นสีดำนะคุณลูกค้าจะเป็นสีดำล้วนแล้วก็จะเป็นของลายพรานนะคุณลูกค้าดูเลยนะครับผมแล้วก็หลักก็จะมี2นะ2แบบเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นงานพันหลักลายพรานนะคุณลูกค้างานพันหลักลายพรานก็จะมีหลักเหล็กหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองนะฮะหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองสำหรับงานพันหลักสีดำก็หลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองนะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนนะครับผมนะเอ็นที่ใช้ก็เอ็นเบอร์70นะสีก็จะเป็นสีดำสีไม้แห้งนะครับผมที่เขานิยมนะที่ลูกค้านิยมส่วนใหญ่ที่เขาสั่งมานะครับผมก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีน้ำตาลโอ้ยตกนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมนะฮะชุดหนึ่ง31บวกนะฮะมีระบบล็อกนะคุณลูกค้ามีตัวล็อกด้วยนะครับผมมีระบบล็อกนะฮะมีตัวล็อกด้วยนะครับคุณลูกค้านะมีตัวล็อกขาด้วยนะฮะห่วงทองเหลืองนะหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะงานสวยชัดเจนนะครับพร้อมรังเก็บเลยพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมนะชุด31บวกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของผีเสื้อกันนะครับผมของผีเสื้อชุดเป็นชุดของ21หลัก42บวกคุณลูกค้าเป็นชุดของ21หลัก42บวกนะ21หลัก42บวกแล้วก็หลักก็จะเป็นหลักทองเหลืองกับหลักเหล็กนะหลักทองเหลืองกับหลักเหล็กนะคุณลูกค้าลูกค้าเลือกได้เลยนะฮะแต่ห่วงที่เราใช้ห่วงตัวเอสก็จะเป็นทองเหลืองหมดเลยนะฮะทองเหลืองทั้งหมดเลยนะถึงแม้จะเป็นหลักเหล็กก็จะเป็นเราใช้ห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะฮะหลักเหล็กไม่ขึ้นสนิมนะครับลูกค้าหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะลูกค้าใช้งานได้หน้าฝนอะไรทุกอย่างนะไม่ขึ้นสนิมนะใช้ได้นานนะครับผมนะเอ็นที่เราใช้ของผีเสื้อก็80นะจะใหญ่กว่าของเดียวนะครับผมแล้วก็ชุดนี้นะส่วนใหญ่เขาใช้ล้อมไก่นะครับใช้ล้อมไก่นะครับผมแล้วก็วงเดี่ยวก็ใช้หลักทางนะครับส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะอยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาทางไลน์ผมได้เป็นเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งไว้เลยนะเบอร์ติดต่อผมเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะทักมาทางไลน์ทางเบอร์ติดต่อผมเลยนะครับผมแล้วก็ผมจัดส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยนะฮะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับลูกค้ามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีด้วยนะครับผมก็รับชมคลิปใหม่ๆจากที่ร้านนะครับนะก็จะมีพวกอุปกรณ์ดักนกดักไก่นะดักของพรนะมีหลากหลายนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะก็สามารถสอบถามกันได้นะครับนะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ